โอเคเรามาต่อเรื่องต่อไปเลยนะคะก็คือโมดูลที่สองนะคะคลาสที่สองส่วนที่สองนะคะเรื่องของฟังก์ชันแบบส่งค่ากลับนะคะจากในคลิปที่แล้วนะคะเราพูดถึงฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับนะคะก็คือ void function ถูกไหม void function นะคะแล้วก็ในฟังก์ชันเนี่ยมันก็จะมีการเรียกใช้จากเมนนะเมนอาจจะอยู่ตอนต้นก็ได้หรือว่าอยู่ตอนหลังก็ได้ถ้าอยู่ตอนต้นเราต้องมีการเรียกใช้โปรโตไทป์แต่ถ้าเมนไปอยู่ท้ายสุดนะคะเราเรียกฟังก์ชันไว้ก่อนเมนก็จะรู้จักนะเป็นต้นนะคะทีนี้ในฟังก์ชันในลักษณะที่2คือฟังก์ชันแบบส่งค่ากลับคืออะไรคะโดยทั่วไปแล้วแต่ละฟังก์ชันที่เราสร้างขึ้นเนี่ยก็มีวัตถุประสงค์อย่างใดอย่างหนึ่งนะคะซึ่งอาจจะมีผลลัพธ์นะคะซึ่งเราจะตั้งชื่อให้ตรงตามวัตถุประสงค์ที่เรากําหนดนะคะเพราะฉะนั้นผลลัพธ์หรือข้อมูลบางอย่างที่เกิดจากการกระทำของฟังก์ชันเนี่ยบางทีเนี่ยเราอาจจะต้องการที่จะรู้ว่าค่าที่ได้เป็นอะไรส่งไปเปลี่ยนแปลงยังไงนะคะซึ่งถ้าหากเราไม่จัดการกับผลลัพธ์ที่ได้นะคะไฟในฟังก์ชันโดยตรงเราก็สามารถส่งค่าดังกล่าวกลับออกไปยังส่วนที่เรียกมันได้นะเพื่อนําเอาไปใช้ต่อไปในงานอื่นที่เราต้องการนะซึ่งรูปแบบทั่วไปของฟังก์ชันที่ส่งค่ากลับมีอย่างนี้นะคะนะหนึ่งก็คือชนิดของข้อมูลที่ส่งค่ากลับเนื่องจากมันต้องมีการส่งค่ากลับเพราะฉะนั้นต้องมีการระบุชนิดของข้อมูลที่ต้องส่งค่ากลับด้วยชนิดของข้อมูลอาจจะเป็น integer นะคะเป็น float นะคะเป็น long ก็ได้เป็น double ก็ได้เป็น character ก็ได้หรือเป็น pointer ก็ได้นะคะเดี๋ยว pointer เราจะพูดถึงต่อไปนะคะจากนั้นก็คือเป็นชื่อฟังก์ชันและทุกอย่างต่อไปนี้เหมือนกับของที่เป็นฟังก์ชันแบบที่ไม่ส่งค่ากลับเลยมีพารามิเตอร์อะไรก็ได้อาจจะเป็น0ตัว1ตัว2ตัวไปเรื่อยๆมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นบอดี้นะคะแต่ในบอดี้เนี่ยจะแตกต่างจากบอดี้ของฟังก์ชันแบบไม่ส่งค่ากลับอย่างหนึ่งก็คือมันจะมีคำสั่งพิเศษที่ชื่อว่าคำสั่ง return นะต้องมีการreturn ค่า x ด้วยค่า x คืออะไรค่า x คือค่าของข้อมูลนะคะที่เกิดจากการเปลี่ยนแปลงภายในบอดี้ของฟังก์ชันโดยที่ค่า x เนี่ยจะต้องมี data type ชนิดเดียวกันกับข้อมูลอันนี้ data type ชนิดเดียวกันชนิดเดียวกันกับตัวที่ประกาศไว้นะคะว่าเป็นชนิดของข้อมูลที่จะส่งค่ากลับนะคะโอเคโอเคนะคะนี่คือเป็นตัวอย่างการส่งค่ากลับแบบชนิดแบบตัวเลขที่เป็นจำนวนเต็มนะคะแล้วก็ประกาศเป็น int นะคะแล้วก็ return result ครูมักจะเขียนแบบนี้นะเขียน int นะคะแล้วครูก็จะเขียน int ประกาศข้างในเป็น result แบบนี้ไว้ก่อนเลยก็คือเราจะเอาผลลัพธ์ตรงเนี้ยมาทำการ return แล้วก็อย่าลืมเขียน return result ด้วยนะคุณจะเขียนอย่างนี้ไว้ก่อนเลยตั้งแต่เริ่มต้นนะคะ get integer อะไรก็ว่าไปนะคะอย่างนี้แต่จะมีฟังก์ชันมีชื่อตัวแปรกำหนดเป็น result จะคือจะเอาไว้สำหรับ return ค่ากลับอย่างเงี้ยนะเราเขียนเป็น pattern แบบนี้เลยเราจะไม่ลืมนะคะ int เหมือนกัน result return เหมือนกันจากนั้นก็คือในระหว่างการที่เป็น body เนี่ยเราจะเขียนอะไรก็ตามเช่น print enter integer นำนะคะจากนั้นก็คือสแกน f นะคะ percent sign d นะคะรับค่า integer เก็บใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า result นะคะอย่าลืมนะคะว่าถ้าเกิดสมมติว่าเราต้องการจะมีการรับค่าใส่ในตัวแปรเราต้องใช้คำสั่ง ampersand ตัวนี้ด้วยนะคะในการสแกนต้องมี ampersand ด้วยอย่าลืมนะเพราะฉะนั้นเนี่ยค่าที่ได้จะถูกเก็บอยู่ใน result ตรงนี้ result ตรงนี้เนี่ยก็ return กลับไปที่ตัวที่เรียกเลย get integer ใน main นะแล้วเรามาดูกันนะคะในเมนจะเรียกมันยังไงนะคะแต่ก่อนอื่นที่จะไปดูว่าในเมนเรียกยังไงนะคะเราสามารถเขียนการ return ค่ากลับไปเป็น character ก็ได้นะคะ character อย่างนี้ก็ต้อง return character นะ return เป็นอักขระนะคะเราสามารถ return ค่ากลับไปเป็น boolean ก็ได้นะคะมีได้สองลักษณะคือเป็น bool อันนี้นะคะตัวเล็กกับ underscore b ตัวใหญ่ bool นะคะตัวอย่างอันนี้เป็นตัวอย่างของการ return ค่าการฝากการ return ค่าฟังก์ชันกลับไปนะคะเป็น integer นะคะเป็นการที่สมมติเราจะต้อง random ค่านะคะตั้งแต่เลข1ถึงเลข100นะคะสมมติเราจะเขียนเกมเนาะสำหรับในการ random ตัวเลขนะคะจาก1ถึง100นะคะแล้วก็เขียนแบบนี้ก็คือ1ก็คือกำหนดสิทธิ์ขึ้นมาก่อนนะคะเพื่อที่ให้เวลาเรา run โปรแกรมในหลายๆครั้งในครั้งต่อไปเนี่ยได้ค่าใหม่ๆเสมอจากนั้นก็คือเราก็ random ค่าออกมานะคะ random ค่ามาเสร็จปุ๊บเรามา modulo ด้วย100นะคะแล้วก็บวกด้วย1มัตุโล100เนี่ยมันจะได้ค่าตั้งแต่0ถึง99เพราะฉะนั้นเนี่ยได้0ถึง99แต่เราต้องการค่า1ถึง100เพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องเอาไปบวกกับ1ตรงนี้ด้วยเสมอจากนั้นเราได้ค่า r มาปุ๊บเราก็ return r กลับไปยังตัวแปร random 1ถึง100นะคะตัวแปร integer นะคะ
ข้อที่น่าสังเกตตรงนี้ก็คือถ้าเรามีการ return R ตรงนี้แล้วปุ๊บคำสั่งที่อยู่หลังตรงนี้ถึงแม้ว่าจะเขียนแล้ว compile ผ่านก็ตามแต่คำสั่งนี้จะไม่เคยถูกประมวลผลเลยเพราะว่าพอ return ปุ๊บมันก็จะส่งค่ากลับไปเลยไม่ทำต่อจากตรงนี้นะคะอันนี้ดูตัวอย่างนะคะของฟังก์ชันในการ get character get integer นะคะเมื่อกี้เลยตัวเมื่อกี้เลยนะคะใน main ฟังก์ชันนะคะเราก็จะมีการประกาศตัวไป integer เป็น quantity เราต้องการจะ get integer นะคะโดยที่ให้มันคีย์ออกมาว่ามันจะให้มันพิมพ์ออกมาว่ามันจะให้รับค่าเป็นอะไรนะคะรับค่าเป็น product quantity นะคะแล้วมันก็จะรับค่ามาพอรับค่ามาเสร็จค่ามาสูกส่งกลับมาเป็นตัวไป integer ในชื่อของฟังก์ชัน get int นะพอได้ค่า get int นะคะหลังจากที่ไปเรียกใช้ฟังก์ชันอันนี้แล้วปุ๊บ print message นะคะที่กำหนดแล้วก็สแกนรับค่ามาส่งค่ากลับไปที่ตรงนี้จากนั้นก็คือส่งค่ากลับมาก็มาอยู่ที่ตรงนี้ได้ค่าตรงนี้มาปุ๊บก็มา assign ใส่ในตัวแปรที่ชื่อว่า quantity ตรงนี้นะคะเห็นไหมเพราะฉะนั้นเราจะเขียนแค่คำสั่งเดียวแต่มีการที่ว่า print ตัวนี้ออกมาแล้วก็รับค่าออกมาจากคีย์บอร์ดจากนั้นค่าที่ได้มาเก็บไว้ในนี้เลยในตัวแปรนี้นะคะซึ่งเมื่อไหร่ก็ตามเราต้องการที่จะ print เราต้องการที่จะรับข้อมูลขึ้นมาเราก็ใช้คำสั่ง get in ได้เลยนะคะในบางครั้งเราต้องการนำไปแสดงผลทันทีโดยไม่ต้องพักเก็บในตัวแปรไม่ต้องตั้งตัวแปรใหม่ขึ้นมาเปลืองนะเราอาจจะใช้คำสั่ง get in อยู่ใน printf ตรงนี้ได้เลยนะเมื่อไหร่ก็ตามค่าสมมติ get number มาเป็นเลข10เลข10จะถูกแทนค่าเป็นตัวแปรตัวนี้ get integer function ตัวนี้แล้วก็เอา10มาแทนค่าตรงนี้เพราะฉะนั้นมันก็จะเป็นข้อมูลออกมาเป็นว่า you enter percent sign d 10นะคะเราสามารถที่จะใช้ฟังก์ชันนะคะชื่อฟังก์ชันเปรียบเสมือนเป็นประหนึ่งตัวแปรเก็บทักตัวแปรเก็บทักไว้ได้เลยหรือตัวแปรชั่วคราวได้เลยเช่น get integer นำหนึ่งนะคะเราก็เก็บตัวแปรพักไว้ก่อนตรงนี้นะเหมือนจะมีตัวแปรหนึ่งตัวเหมือนที่เก็บตัวแปรหนึ่งตัวเลยเสร็จจากนั้นก็คือไป get integer ตัวที่สองนะคะแล้วก็เก็บใส่ตัวนี้จากนั้นพอมาได้คําตอบได้ผลลัพธ์ทั้งคู่แล้วใส่อยู่ใน storage ที่หนึ่งปุ๊บมันจะเอามาบวกกันแล้วก็เอาค่ามาใส่ในซัมได้เลยเห็นไหมก็สะดวกดีเนาะแล้วก็รู้สึกว่ามันใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพจริงๆดูตัวอย่างต่อไปเลยนะคะเราเป็นตัวอย่างที่8.4นะคะการสร้างฟังก์ชันในการทดสอบตัวเลขชนิดโฟลต์ว่าอยู่ในช่วงที่ต้องการหรือเปล่าถ้าไม่อยู่นะคะก็ return ค่าเป็น false แต่ถ้าอยู่ก็ return ค่าเป็นจริงนะคะง่ายๆนะคะอันนี้นะคะเราให้เมนขึ้นมาก่อนเนอะแล้วประกาศตัวแปรเป็น prototype นะคะ is in range โดยที่กำหนดค่าเป็น value นะคะอยู่ในช่วง min ถึง max นี้หรือเปล่าโอเคไหมนะสมมติว่าตัวนี้ปุ๊บเราเช็ค if is in range เราสามารถใช้ if in range ตัวนี้เนี่ยเพราะว่าเรารู้อยู่แล้วเนาะมันจะ return ค่าเป็น boolean เพราะฉะนั้นเราสามารถใช้ตัวนี้เช็คอยู่ในประโยคเงื่อนไขได้นะคะค่าเป็น10แล้วก็จะ5.5ถ้าถามว่า5.5อยู่ใน range นี้หรือเปล่านะก็ส่งไปที่ตัวนี้นะคะ1ซึ่งเป็น actual parameter จะส่งมา by กับตัวแปรที่ชื่อว่า min 10 actual parameter ตัวที่2จะถูกมาบายกับผูกกับตัว max นะคะ5.5เป็น float เหมือนกันจะมาบายกับ value นะคะเพราะฉะนั้นตรงนี้พอมาใส่ตรงนี้ปุ๊บค่า min จะเป็น1 max เป็น10 value เป็น5.5จากนั้นเราก็มาเช็คนะคะว่า5.5เนี่ยมากกว่า1ไหมใช่ true เนาะและก็เช็คต่อนะคะ value 5.5มันน้อยกว่า10ไหมน้อยกว่าก็เป็น true และ true ก็เป็น true เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็ true ก็คือตรงนี้ก็เป็นจริงนะคะ true เพราะฉะนั้นก็ print 5.5อยู่ใน range นี้นะคะทีนี้เนี่ยถ้าเกิดสมมติว่าเราส่งค่าตัวแปรเป็น1 10แล้วก็ลบ1 1 10แล้วก็ลบ1ไม่ได้อยู่ใน range ตรงนี้ถูกไหมคะ return ค่าเป็น false จะถูก return กลับมาตรงนี้ false แต่มันมีเครื่องหมาย not f ก็เลยเท่ากับ true ก็เลยพิมพ์มานะก็บอกว่า
ลบหนึ่งเนี่ยไม่อยู่ในเรนจ์1 ถึง 10เนาะในบางครั้งเราต้องการที่จะเช็คเงื่อนไขที่เป็นเนกาทีฟนะคะ not อันนี้เป็น false ก็จะกลายเป็น true เนาะก็เลยประโยคนี้ก็เลยพิมพ์ออกมาอยู่ดีเหมือนกันนะเพราะฉะนั้นฟังก์ชันเนี้ยก็จะพิมพ์ออกมาเป็น5.5อยู่ในเรนจ์1 ถึง 10แต่ลบหนึ่งไม่อยู่ในเรนจ์1 ถึง 10นะอย่างนี้เป็นต้นนะทันไหมทีนี้เนี่ยเรารู้คําสั่งของการแรนดอมค่าแล้วแล้วเราก็รู้คําสั่งของการวัดเช็คว่ามันอยู่ในช่วงที่เรากําหนดหรือเปล่าเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถสร้างเลขสุ่มนะคะซึ่งสามารถกําหนดค่าที่อยู่ในช่วงที่เราต้องการได้เพียงแค่เราเขียนฟังก์ชันเลขสุ่มขึ้นมาทําการสุ่มขึ้นมาแล้วก็ทําการเช็คทําการให้มันอยู่ในช่วงที่เรากําหนดนะคะวิธีการทําก็คือเป็นแบบนี้นะคะแรนดอมนะคะที่อยู่ค่าอยู่ในเลนส์ระหว่างมินถึงแม็กเป็นอินทิเจอร์นะคะมินน้อยกว่าศูนย์กับหรือมินหรือแม็กน้อยกว่าศูนย์แม็กน้อยกว่ามินไม่ได้นะคะแต่แล้วก็คือแรนดอมขึ้นมาเนาะสีแรนดอมขึ้นมาจากเวลาในเครื่องในระบบจากนั้นก็คือแรนดอมค่ามาแรนดอมค่ามาเนี่ยให้มันอยู่ในช่วงระหว่างจริงๆค่ามันอยู่ในช่วงระหว่างศูนย์ถึงแม็กซ์ลบมินถูกไหมมีเลือกลบมินก็คือมีจํานวนกี่ตัวก็ตามเนี่ยถึงตรงนี้สมมติมี5 ตัวก็จะเป็น0-5เนาะเราก็จะไปบวกสมมุติว่าเราต้องการให้ค่ามันพิมพ์ออกมาตั้งแต่10 ถึง 15อย่างเงี้ยเพราะฉะนั้นก็เลยศูนย์ก็เลยต้องมาบวกกับมินที่เป็น10เป็น10แล้วก็ถ้าเกิดสมมุติว่าถึงช่วงไหนถึงแม็กซิมัมคือ5ก็จะเป็นบวก10 10+5เป็น15ก็จะพิมพ์ค่าตั้งแต่10 ถึง 15ออกมาก็จะแรนดอมค่าใน10 ถึง 15ออกมาเนาะโอเคลองไปดูนะคะว่าลองไปพิมพ์ตัวโปรแกรมนี้นะคะแล้วลองเช็คดูนะคะลองไล่ดูนะคะว่ามันผลลัพธ์ออกมาเป็นยังไงนะคะอันนี้ก็คือนะ R1 นะคะแรนดอมเลขตั้งแต่1 ถึง 10มันก็จะส่งค่า2ออกมา R เงื่อนไขที่สองก็คือแรนดอมมันละ50 ถึง 100ก็ได้58ออกมาแรนดอมต่อมาคือ10 ถึง 100 ถึง 10มันมากกว่าไปน้อยกว่าไม่ได้มันเลยผิดมันเลยส่งค่าเป็นลบหนึ่งเนาะออกมาซึ่งไม่ใช่อย่างเงี้ยเป็นต้นนะคะพอเก็ตไอเดียเนาะนะคะอันนี้เป็นตัวอย่างโปรแกรมเต็มๆนะคะของอันเมื่อกี้เนาะในการที่จะพิมพ์ค่าช่วงออกมาที่เรากำหนดโอเคจบแล้วนะคะสำหรับในส่วนที่สองเนาะนะคะครูขอต่อในส่วนที่สามเลยนะคะก็คือตัวแปรแบบ global local นะคะแล้วก็ static นะคะรวมถึง recursive function ด้วยนะคะตัวแปรแบบ global คืออะไรตัวแปรแบบ global ก็คือตัวแปรที่ประกาศอยู่นอกฟังก์ชันนะคะเราจะเรียกตัวแปรแบบ global ซึ่งส่วนใหญ่จะเป็นตัวแปรสำหรับใช้งานร่วมกันระหว่างฟังก์ชันนะแปลว่าอะไรแปลว่าฟังก์ชัน a b c นะคะเป็นฟังก์ชันย่อยมีตัวแปรร่วมนะคะที่เราจะสามารถที่จะเรียกใช้ร่วมกันได้นะคะเราจะประกาศเป็น global แต่ครูขอบอกเลยก็คือในภาษา C หรือการเขียนโปรแกรมภาษา C โปรแกรมเมอร์ที่ดีจะหลีกเลี่ยงการเขียนโปรแกรมแบบ global โอเคนะส่วนโปรแกรมตรงข้ามกันนะคะส่วนของตัวแปรตรงข้ามกันก็คือตัวแปรที่ประกาศอยู่ในฟังก์ชันอันนี้คือตัวแปรที่ประกาศอยู่นอกฟังก์ชันนอกฟังก์ชันเรียกว่า global ประกาศอยู่ในฟังก์ชันเรียกว่า local นะคะโลเคอลก็คือตัวแปรที่เราประกาศเป็นเมื่อกี้นี้ค่ะทุกอันเลยที่อยู่ในฟังก์ชันเป็นสิ่งที่เราต้องคำนึงถึงก็คือขอบเขตและก็การอ้างอิงถึงตัวแปรหรือเรียกว่า scope of variables นะคะทั้งจากภายในและภายนอกฟังก์ชันยกตัวอย่างเช่นนะคะตัวแปรแบบนี้เราประกาศ pi นะคะเป็นตัวแปรที่เป็นตัวเลขจำนวนเต็มนะคะมีการ assign ค่าเป็น3.141นะคะประกาศไว้นอกฟังก์ชันประกาศไว้นอกฟังก์ชันแปลว่าอะไรแปลว่า pi ตัวนี้เป็น global variable ตัวแปรรวมนะคะตัวแปรทั้งหมดคืออะไรคะแปลว่าเราสามารถที่จะเรียกใช้ pi ตัวนี้ในฟังก์ชัน circle area ก็ได้ในฟังก์ชัน circle circumference ก็ได้ตัวนี้คือหาพื้นที่ของวงกลมตัวนี้หาเส้นรอบวงวงกลมเส้นรอบวงวงกลมเนาะเราสามารถหาคำตอบว่าถ้าเกิดสมมติว่าเรารับข้อมูลเป็นเรเดียสรัศมีของวงกลมมารัศมีของวงกลมถ้าจะหาพื้นที่ก็คือ pi r กำลัง2 pi เป็นค่าคงที่นะคะสามารถถูกกำหนดไว้เป็น global variable ก็ได้แล้วก็คูณด้วย radius แล้วก็ return ค่าเป็น area ก็คือพื้นที่
หรือจะหาเส้นรอบวงนะคะรับค่าเป็น array ก็เป็น2 pi r นะ return 2 pi r อย่างนี้ได้เลยเราสามารถที่จะเรียกใช้ return 2 pi r ก็ได้หรือในอันนี้นะคะเราก็สามารถที่จะยุบ2บรรทัดเนี่ยเขียนเป็น return ไม่ต้องกำหนด area ก็ได้เนาะ return pi คูณด้วย radius คูณด้วย radius pi r กำลัง2 pi r พื้นที่นะคะถ้าเส้นรอบวงก็เท่ากับ2 pi r จริงๆ2 pi r มันก็คือดิฟนะคะ pi r กำลัง2 d เทียบกับ r ดิฟมาก็กลายเป็น2 pi r นั่นเองอันนี้เรียกว่าเป็นตัวแปร global นะคะตัวแปร global เนี่ยมันอาจเกิด side effect ได้นะคะสมมติว่าคุณมีการเปลี่ยนแปลง n นะคะสมมติประกาศตัวแปร n เป็น99ใน Global คุณมี n บวกๆในฟังก์ชันหนึ่งมีการปริ้น n ในฟังก์ชันสองถ้าคุณมีการเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันหนึ่งไปเรียกตรงนี้ n เป็น99อยู่เนาะพอไปเรียกใช้ฟังก์ชันหนึ่งปุ๊บ n บวกๆก็กลายเป็นร้อยร้อยเสร็จปุ๊บตรงนี้เปลี่ยนเป็นร้อยละเสร็จแล้วเรียกฟังก์ชันสองฟังก์ชันสองมาสั่งพิมพ์ร้อยก็จะถูกพิมพ์เพราะมีการเปลี่ยนแปลงไปแล้วนะคะสังเกตว่า global variable นะคะมันสามารถเปลี่ยนแปลงค่าได้ทุกที่เลยทุกฟังก์ชันเพราะฉะนั้นเนี่ยทางที่ดีนะคะเราควรจะหลีกเลี่ยงมันเพราะว่าในการเขียนโปรแกรมใหญ่ๆสมมุติว่าสัก10,000-20,000บรรทัดเนี่ยถ้าเกิดสมมติเราประกาศตัวแปรเป็น global แบบนี้แล้วในมีฟังก์ชันมากกว่า1ฟังก์ชันนะเรียกใช้หรือมีการเปลี่ยนแปลงตัวมันเราจะไม่รู้เลยว่าตัวไหนเป็นตัวเปลี่ยนนะคะตัวแปรที่เรียกว่าตัวแปร local ก็คือเราใช้เป็นประจำอยู่แล้วก็คือตัวแปรที่เราประกาศในฟังก์ชันใดๆภายในฟังก์ชันนะคะสมมติ in x เท่ากับ99ตัวแปรตัวนี้เราเรียกว่าเป็นตัวแปรแบบ local นะคะจะเห็นเฉพาะในฟังก์ชันหนึ่งนี้เท่านั้นโอเคไหมถ้าเราพยายามที่จะเรียกใช้ x นะคะจากตรงนี้ไม่ได้จะ error เพราะว่ามันเป็นตัวแปร local รู้จักเฉพาะในฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองไม่รู้จักแต่ว่าเราก็สามารถตั้งชื่อตัวแปร global กับตัวแปร local ซ้ำกันได้เช่นเราประกาศตัวแปร x เป็นตัวแปร global เท่ากับ10ตัวแปร x ถูกประกาศค้างครั้งหนึ่งในฟังก์ชัน1นะคะเท่ากับ99ทีนี้เนี่ยเวลาเราสั่ง print x ตรงนี้เนี่ยถามว่าค่าอะไรจะถูกพิมพ์ออกมาค่า x จะถูกพิมพ์อะไรออกมาคำตอบก็คือมันจะดู x จะรู้จักสโคปอยู่ภายในบอดี้ของฟังก์ชันหนึ่งเท่านั้นเพราะฉะนั้นการ print x ตรงนี้ออกมามันจะไม่มองเห็นตัว x ที่เป็น10แต่มันจะมองเห็น99เพราะฉะนั้น99จะถูกพิมพ์ออกมาในขณะที่ถ้าคุณพยายามจะ print x โดยที่ x ตรงนี้ไม่ได้มีสโคปของฟังก์ชัน x อยู่ในฟังก์ชัน2เลยเพราะฉะนั้น x จะไปเอาค่าจาก global มาใส่มาพิมพ์เลข10ก็จะถูกพิมพ์ออกมาตรงนี้ไปดูนะตรงนี้เป็นการพิมพ์แบบการพิมพ์ค่าแบบ local variable ตัวนี้ใช้ global variable ออกมาตอนนี้ใส่ดาวมา2ดาวเลยนะคะซ้ำอีกทีหนึ่งถ้าเรามีการประกาศตัวแปรเป็น local เราจะเอาตัวแปร local นั้นพิมพ์ออกมาแต่ถ้าในฟังก์ชันตัวนี้ไม่มีตัวแปรที่เป็น local เราจะวิ่งไปหา x ซึ่งเป็นตัวแปร global มาพิมพ์นั่นเองอันนี้คือความแตกต่างระหว่างตัวแปร global กับ local นะคะนอกจากนี้นะคะในภาษา C ยังมีตัวแปรอีกชนิดหนึ่งที่เราเรียกว่าโปรแกรมสแตตตัวแปร static นะคะตามปกติแล้วนะคะเราประกาศค่าของตัวแปร local ในฟังก์ชันใดๆเนี่ยก็จะมีผลเฉพาะช่วงเวลาที่เราเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นเท่านั้นแล้วเมื่อเสร็จสิ้นฟังก์ชันปุ๊บค่าของตัวแปรก็จะถูกยกเลิกไปเมื่อกี้มีการเรียกใช้ฟังก์ชันนั้นใหม่ครั้งหนึ่งค่าตัวแปรก็จะถูกเซตขึ้นมาใหม่ทําแบบนี้เรื่อยไปนะคะแต่ไงก็ตามเนี่ยบางทีเราต้องการให้ค่าตัวแปรตัวนั้นที่ถูกเก็บอยู่ในเป็น local ในฟังก์ชันเนี่ยสามารถที่จะเก็บค่าบอกตัวแปรตัวนั้นไว้เรื่อยๆถ้าเราจะสามารถให้มันเรียกใช้โดยได้เรื่อยๆแล้วก็ค่าที่มีการเปลี่ยนแปลงแล้วยังคงที่เหมือนเดิมเนี่ยเราจะประกาศให้ตัวแปรของมันชื่อว่าเป็นตัวแปรแบบ static นะโดยการวางตัวคีย์เวิร์ดสแตติกไว้ข้างหน้าชื่อของข้อมูล
ยกตัวอย่างเช่นนะคะประกาศเป็นตัวแปร static integer static float เป็นต้นนะคะทีนี้มาดูตัวอย่างกันนะคะว่าตัวแปร static กับตัวแปรแบบไม่ static แตกต่างกันยังไงโดยปกติเดี๋ยวเรามีฟังก์ชัน2อันคือ increment 1 increment 2นะคะ increment 1ก็คือตัวแปรเป็นแบบ local ธรรมดานะคะกูใส่ตรงนี้ว่าเป็น value ตัวนี้เนี่ยเป็น local variable ธรรมดาแต่ในขณะที่ตรงนี้ใน increment 2เนี่ยตัวแปรตัวนี้เป็น local ก็จริงแต่เป็นตัวแปรที่ชื่อว่าเป็น static ด้วยเพราะมีการกำหนดตัวขยายตรงนี้เป็น static ทีนี้มาดูความแตกต่างใน main ฟังก์ชันเราเรียกใช้ i ไปจนถึง5โอเคไหมคะโดยที่ i เปลี่ยนแปลงไปเรื่อยๆเนาะนะคะเราจะให้มันพิมพ์ค่า i ออกมานะคะ i ออกมาเนาะโดยที่ i ตัวแรกเป็นของ increment 1 i ตัวที่2เป็นแบบของ increment 2นะคะในการพิมพ์ค่าเนี่ยของ increment 1สมมติว่าเราเรียก increment 1ปุ๊บนะลงมา value เป็น0บวกบวกศูนย์กลายเป็น1ก็จะพิมพ์ค่า1ออกมาเพราะฉะนั้นลูปที่1พิมพ์ค่า1ออกมาต่อไป static integer 2ลงมาปุ๊บ value เป็น0บวกบวก value ก็คือจะกลายเป็น1พิมพ์ค่า1ออกมาโอเคถูกในลูปแรกต่อไป1เปลี่ยนเป็น2ลูปที่2 non static ก็คือ integer ลงมาตรงนี้เนื่องจากเป็นตัวแปร local ปกติ value ถูกเซตเป็น0บวกบวกศูนย์กลายเป็น1ก็พิมพ์1ออกมาในขณะที่ increment 2ตัวแปรเป็นแบบ static ของเดิมเป็น1โอเคตรงนี้ของเดิมเป็น1เพราะฉะนั้นเนี่ยตรงนี้ค่าที่จะพิมพ์ตรงนี้ก็คือบวกบวก1กลายเป็น2เพราะฉะนั้นตรงนี้ก็เลยกลายเป็นพิมพ์2ออกมาแบบเดียวกันเลยพอเรียก increment ครั้งที่3ตรงนี้ก็จะพิมพ์1ออกมาแล้วก็สองก็จะกลายเป็นสามสามก็จะมาพิมพ์ตรงนี้ในลูปต่อไปก็จะเป็นสี่ก็จะเป็น1415อย่างนี้เป็นต้นสังเกตนะคะชื่อเหมือนกันเลยแต่เพียงแต่ว่าเป็นตัวแปรแบบ local กับตัวแปรแบบ static static จะค่าจะไม่เปลี่ยนค่าจะเปลี่ยนค่าจะเปลี่ยนไปเรื่อยๆในขณะที่ถ้าเป็นตัวแปรแบบ local เนี่ยค่าจะไม่เปลี่ยนในการใช้โปรแกรมแบบตัวอย่างของการใช้ตัวแปรสแตติกนะคะก็คือจะใช้กับการที่เราต้องการเจเนเรตหรือสร้างค่าตัวเลขใหม่ขึ้นมาเฉพาะใหม่ๆเนาะเป็นการสร้างตัวเลขขึ้นมาใหม่ไม่ซ้ำกันไม่ซ้ำกันโอเคมาถึงส่วนสุดท้ายแล้วคือฟังก์ชันแบบ recursive นะคะปกติเนี่ยฟังก์ชันที่เราประกาศขึ้นมาก็จะเป็นชื่อฟังก์ชันปกตินะคะก็คือสามารถเรียกใช้สับโปรแกรมเรียกใช้คำสั่งต่างๆในฟังก์ชันได้เลยนะคะแต่ฟังก์ชันแบบ recursive หรือฟังก์ชันแบบ recursive function เนี่ยคือฟังก์ชันที่มีการที่ในฟังก์ชันเนี่ยสามารถที่จะเรียกชื่อฟังก์ชันของตัวมันเองได้เช่น void repeat นะคะแล้วใน repeat มีคำสั่ง repeat อีกเหมือนเดิมอย่างเงี้ยเราเรียกว่าเป็น recursive function หรือฟังก์ชันแบบเรียกตัวเองฟังก์ชันแบบเรียกตัวเองคืออะไรก็คือนะการนำวิธีการแบบ recursion มาใช้เรียกฟังก์ชันตัวเองตัวมันเองเพื่อการรับข้อมูลของผู้ใช้จนกว่าจะใส่ค่าได้ตรงตามเงื่อนไขที่ต้องการนะคะแต่ก่อนอื่นเนี่ยเรามาดูก่อนฟังก์ชัน recursive เป็นอะไรนะคะคนนี้ยังไม่เป็น recursion เนอะสมมติว่าเราให้คำสั่งฟังก์ชัน scan integer เนี่ยเป็นการที่รับ integer เข้ามานะคะใช้คำสั่งนะตรงนี้เขียนผิดนะคะเปลี่ยนตรงนี้เป็น ampersand x นะคะแล้วก็ return x ตรงนี้ไม่ใช่ recursive function นะเอามาดูต่อไปเนาะในส่วนของ s1 f1 นะคะเราเรียกใช้ f1 นะคะก็คือ scan integer นะคะใส่ค่าลงไปใน a เนี่ยเช็คก่อนว่ามันอยู่ในช่วงระหว่าง1ถึง10หรือเปล่านะ
ถ้ามันไม่อยู่นะคะอันนี้เนี่ย A มันน้อยกว่า1แล้วก็มันมากกว่า10นะมันไม่อยู่ในช่วงถึง1ก็ใส่คำสั่งว่า error แล้วก็ให้ enter number มาใหม่1ถึง10นะแล้วก็เรียกใช้ scan integer ใหม่อีกรอบหนึ่งเนาะการทำแบบนี้นะคะมันก็จะวนลูปมันก็จะเรียกใช้ scan integer นะคะจนกว่าค่า A เนี่ยที่ได้จะอยู่ภายในที่กำหนดถ้าได้ปุ๊บมันจะพิมพ์คำสั่งว่า thanks ขอบคุณนะคะฟังก์ชันหนึ่งฟังก์ชันสองเหมือนกันไหมฟังก์ชันสองเนี่ยจะเป็นช่วง A ตั้งแต่20ถึง20นะคะก็จะแตกต่างกันนะคะทีนี้เรามาเปลี่ยนใหม่นะวิธีการทำก็คือนะคะในฟังก์ชันสแกน x สแกนอินทิเจอร์ของเราเนาะสมมติว่ารับค่า message มาเนาะแล้วก็ใส่ช่วงไปเลย min max นะเรารวมไปเลยแล้วก็พิมพ์ message ก่อนเช่น enter นะคะค่าตั้งแต่ min ถึง max อะไรก็ว่าไปจากนั้นคือรับค่ามาเนาะใส่ในตัวแปรที่ชื่อ x นะคะอย่าลืม ampersand ตรงนี้แล้วก็เช็คว่า x เนี่ยมันอยู่ระหว่าง min กับ max หรือเปล่าถ้าอยู่นะคะถ้า x อยู่ระหว่าง min กับ max เนาะอย่างเงี้ย x มากกว่าเท่ากับ min น้อยกว่าเท่ากับ max แล้วก็ให้ return ค่า x แปลว่ามันอะไรมารับค่าอยู่ในช่วงที่เรากําหนดแล้วถูกแต่ถ้าไม่ใช่ก็เรียกตัวมันเองก็คือกลับไปสแกนใหม่สแกนอินทิเจอร์ใหม่ก็คือให้พิมพ์บอกว่า enter integer มาใหม่นะอะไรเงี้ยแล้วก็รับค่าก็จะวนอย่างนี้ไปเรื่อยๆถ้าเมื่อไรก็ตามมันอยู่ในจนกระทั่งเมื่อ x มันอยู่ในช่วงระหว่าง min ถึง max ก็จะจบการทำงานเนาะเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนหน้านี้เป็นการใช้คำสั่งสแกนอินทิเจอร์แบบไม่เรียกตัวเองก็ต้องมีการใช้ฟังก์ชันอื่นด้วยแต่ว่าถ้าเกิดเป็นอันนี้ก็คือเราใช้สแกนอินทิเจอร์เป็น recursive function คือฟังก์ชันที่เรียกตัวเองเราก็สามารถที่จะวนลูปรับข้อมูลนะคะจากคีย์บอร์ดจนกว่ามันจะอยู่ในช่วงที่เรากำหนดเห็นไหมง่ายๆเนาะดูจากตัวอย่างเนาะ enter ข้อมูล11ไม่ได้ลบ1ไม่ได้พอเป็น5ปุ๊บจบเลยนะคะ0ไม่ได้ลบ9ไม่ได้13ได้ก็พิมพ์13ออกมาเนาะ F1 F2 นะคะก็เป็นการรับค่าข้อมูลนะอยู่ในช่วง1ถึง10กับ10ถึง20นะคะตามลำดับนะคะอันนี้เหมือนเดิมเนาะเป็นโค้ดเมื่อกี้แต่ขยายใหญ่นะคะเราสามารถที่จะประยุกต์ใช้นะคะการเขียนแบบ recursive function นะคะในระบบแบงค์ได้นะสมมุติว่าในการกําหนดในการbanking system หรือตู้ ATM ของเรานะมันก็จะขึ้นบอกให้เรามีเมนูให้เราเลือกนะคะมันก็จะมีเมนูในการฝากถอนแล้วก็การโชว์ข้อมูล get amount ที่มีอยู่นะคะแล้วก็มีการอัปเดตข้อมูล balance นะคะปรับปรุงยอดเป็นยังไงนะเราสามารถใช้คําสั่งที่เป็น recursion ได้ recursive ได้นะคะโดยที่อะไรคะโดยที่คําสั่ง select เมนูเนาะถ้าเกิดสมมุติว่าเราเลือกกด0กด1กด2ถ้ากด0กด0ก็ไปกด1คือทำอะไรก็คือฝากกด2ก็คือถอนนะคะกด0ก็คือออก exit แต่ถ้ากดไม่ถูกเลยก็ให้มัน select เมนูก็คือเรียกตัวเองกลับไปเรียกตัวใหม่มันก็จะวนลูปจนกว่ามันจะยังอยู่ในนี้แล้วก็ถ้ากด0เมื่อไหร่ก็ออกจากระบบไปนะคะโดยที่ deposit ของเราก็ไปเรียกใช้ฟังก์ชันนะคะในการบวกเลขเข้าไปในบัญชีนะอัปเดตบัญชีถ้าเป็น withdraw ก็คือลบเลขในบัญชีนะ get amount ก็คือเอาข้อมูลจากบัญชีออกมานะอัปเดต balance ก็จะเป็นอะไรคะเช็คคงเหลือเนาะเนาะว่าจะบวกหรือจะลบข้อมูลก็ตามนั้นแล้วก็กลับไปเรียก select เมนูใหม่อีกเลยเหมือนเดิมก็คือกลับไปเรียกเมนูใหม่ตรงนี้แล้วก็รับข้อมูลเหมือนเดิมฮะการใช้ recursive function เป็นการที่เราไม่ต้องใช้ for loop ไม่ต้องใช้ for loop ไม่ for loop while loop ดู while ไม่ต้องใช้นะคะเรียก recursive function ก็ได้เอาไปลองใช้ดูนะคะถ้าเราใช้ฟังก์ชัน recursive function ได้เราจะเขียนโปรแกรมได้อย่างสั้นแล้วก็ดูเท่ๆเลยทีเดียวนะคะก็วันนี้ก็จบนะคะในส่วนของวันอาทิตย์ที่ผ่านมานะคะก็หวังว่าน้องๆนะคะที่ไม่ได้มาเรียนวันอาทิตย์นะคะสามารถที่จะทําความเข้าใจกับคลิปทั้งสองคลิปนี้ได้นะคะแล้วก็ถ้ามีคําถามอะไรนะคะเดี๋ยววันเสาร์เราเจอกันแล้วถามกับพี่ๆหรือถามพี่ครูก็ได้วันนี้ก็สวัสดีนะคะบ๊ายบาย